สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย็นนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําไก่ผัดขิงนะคะเพื่อนๆส่วนประกอบก็มีขิงนะคะเพื่อนๆซอยแล้วนะคะอันนี้คือซอยแล้วแครอทนะคะกระเทียมพริกนะคะอันนี้ก็คือปาปริก้านะคะแล้วก็มีไก่นะคะไก่ครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกลือนะคะผงปรุงรสน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนเย็นนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วนะคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการผัดเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนแกงมีน้ำนิดนึงขิงนะคะเพื่อนขิงซอยนะคะส่วนพริกแล้วก็ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ใส่ทีหลังใส่แรงไปนะคะขิงนะคะเพื่อนถ้าหากว่าอยากให้มันเผ็ดน้อยก็ต้องผัดไปเยอะๆนะคะจนขิงเหมือนเกี๊ยวขิงนะคะแต่ถ้าอยากให้มันเผ็ดๆหน่อยก็ไม่ต้องผัดนานนะคะไก่ผัดขิงนะคะใส่ไก่ลงไปเลยใส่1กิโลเอ้ยไม่ใช่1กิโลครึ่งกิโลนะคะเก็บไก่บดนะคะกิโลกว่าหอมเลยพร้อมกันเลยไก่ผัดขิงใส่เครื่องปรุงไปนะคะอันนี้ก็จะใส่ปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะใส่มากใส่น้อยก็เอาตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนเกลือนิดหน่อยนะคะจะเยอะจะเค็มนะคะเพื่อนก็ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนแบบไหนก็ปรุงไปตามนั้นเลยนะคะชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปน้ำมันหอยนะคะเพื่อนเอาพริกลงมาใส่ด้วยใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ยังได้ลืมกันต้นหอมไว้นะคะทำกับข้าวก็ใส่ต้นหอมใส่อย่างอื่นไปหมดแล้วนะคะบางทีมันก็ใส่ต้นหอมด้วยนะใส่เท่าที่เรามีนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเลือกมากนะคะ
ขิงเยอะเยอะนะคะใครชอบใส่มากใส่น้อยก็ใส่ตามที่เราชอบเลยมันขิงเยอะมากเลยซื้อขิงมาเยอะนะคะหลายตะกอนซื้อมา2โลก็เหี่ยวหมดนะคะประโยชน์เยอะนะคะถ้ามีอาการเจ็บคอนะคะเพื่อนๆเจ็บคอจากด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาขิงมาหั่นแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเลยนะคะเพื่อนๆหายเลยนะคะจะหายเป็นกลิ่นทิ้งเลยประโยชน์นะคะเวลาเจ็บคอนะคะกินขิงสดๆนะคะเพื่อนๆจะช่วยได้นะพิซซ่าลงไปนะคะเพื่อนพิซซ่าสีสันเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามนะคะหอมมากเลยจริงเราต้องใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะต้นหอมมันจะได้ดูสวยเนาะต้นหอมไม่มีนะคะเดี๋ยวจะใส่อย่างอื่นไปหมดแล้วนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะไก่ผัดขิงนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะเข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะไก่ผัดขิงนะคะเพื่อนๆ